มชาติที่สมบูรณ์ของอุโมงค์ป่าคงกลางเป็นจุดขายที่กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนอำเภอเทพาหวังใช้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่บ้านคลองควายตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเรามีพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้ำที่เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็ว่าได้ครับแล้วก็มีเนื้อที่เกาะทั้งหมดในหมู่บ้านเรา7เกาะนะครับรวมเกาะแลนังอีก3เกาะนะครับรวมกันก็10กว่าเกาะทุกเกาะนี่จะมีป่าคงกลางล้อมรอบแล้วก็มีสายน้ำล้อมรอบนะครับนี่คือจุดเด่นแต่ทำหน้าที่นี้ไม่ใช่ว่าจะเน้นการท่องเที่ยวอย่างเดียวเราก็จะเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปในตัวด้วยหลักการก่อตั้งกลุ่มของเราเริ่มแรกคือมาจากการอนุรักษ์ฟื้นฟูกิจกรรมที่กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนนำเสนอนักท่องเที่ยวเป็นการเก็บฝักโกงกางเพื่อนำไปเพาะเมื่อได้ฝักมาแล้วเราก็จะมีศูนย์เพาะของเรานะครับศูนย์เพาะเราก็จะให้น้องๆนะครับใส่ดินในถุงแล้วครับเราก็เอาฝักที่เก็บมาได้นะครับเราก็มาปักชำกันแล้วก็เก็บไว้ที่เพาะนะครับนี่คือกิจกรรมที่จะสามารถให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเราแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ไปในตัวนะครับเป็นการฟื้นฟูไปในตัวตอนปลูกนี้เราจะดูพื้นที่ตรงที่พื้นที่งอกใหม่นะครับพื้นที่งอกใหม่แล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีต้นโกงกางโดยที่ว่าเราสังเกตพื้นที่ไม่มีต้นโกงกางแล้วก็ลักษณะที่ไม่มีเวลาคลื่นมาเวลากระแสน้ำมาตะลิ่งมันจะพังพอตะลิ่งพังจุดนี้เราเป็นจุดหนึ่งเพื่อปลูกเสริมให้มีต้นโกงกางขึ้นมาแล้วก็เพื่อป้องกันตะหลิ่งพังไม่เพียงปลูกต้นโกงกางแต่กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนยังคอยตัดแต่งกิ่งต้นโกงกางไม่ให้ปิดทางน้ำตัดแต่งกิ่งครับไม่ใช่ตัดต้นครับตัดแต่งกิ่งตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเปิดเส้นทางน้ำแล้วก็เส้นทางเดินเรือนะครับเพราะถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยรากมันจะลงในน้ำแล้วก็มันก็จะลามเข้ามาเรื่อยๆครับลามเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายคลองก็จะปิดไปคลองสายนี้จะทิ้งร้างไว้ประมาณ30กว่าปีครับไม่มีใครดูแล30กว่าปีนี้คนเมื่อก่อน30ปีก่อนเขาใช้ประโยชน์อยู่แต่พอมาเป็นลักษณะแบบนี้คนก็ไม่มาวางอวนครับแค่มาดักใส่ปูอย่างเดียววางอวนไม่ได้แล้วเพราะคลองมันเริ่มแคบลงแล้วครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างถ้าเกิดเราตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆการวางอวนก็สามารถวางได้ครับเพราะคลองมันจะกว้างขึ้นช่วงกลางคืนชาวบ้านละแวกนี้จะออกวางอวนหาสัตว์น้ำเพื่อหาเลี้ยงชีพการเข้าไปสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามความต้องการของคนในพื้นที่ถ้าเกิดโรงไฟฟ้าเข้านะจะให้หากินเหมือนเดิมอยากจะให้เนาะมาหากินเหมือนเดิมมาหา10กว่าปีแล้วครับเป็นไงบ้างครับได้ปลาได้ดีที่นี่อุดมสมบูรณ์ดีคือมันสำคัญกับวิถีชีวิตเรายังไงบ้างครับสำคัญเพราะว่าหากินทางนี้ทุกวันเลี้ยงครอบครัวอยู่อันนั้นเป็นความต้องการแล้วเราก็ส่งเสริมเข้าไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวกเหล่านี้ทั้งสิ้นคือเรื่องของปากท้องเรื่องของนิเวศอะไรพวกนี้เป็นต้นอย่างเช่นที่มีป่าโกงกลางนะครับแล้วเราก็ได้มีการซึ่งมีการเสื่อมโทรมเราก็ไปพัฒนาให้นะครับไปส่งเสริมเหล่านี้เป็นต้นนะฮะคาดหวังว่าต้องให้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้กับชุมชนความยั่งยืนของลุ่มน้ำและป่าชายเลนผมก็อยากให้มีเพราะเป็นที่มาหากินทำมาหากินของชาวบ้านลุ่มน้ำและป่าชายเลนถ้าไม่มีเมื่อไหร่ชาวบ้านจะอยู่ยังไงนะครับผมก็อยากให้ลุ่มน้ำและป่าชายเลนมีความยั่งยืนและความอุดมสมบูรณ์นะครับคงความอุดมสมบูรณ์ไว้เพื่อชุมชนจะได้เป็นที่ทำมาหากินเป็นที่หารายได้ของชุมชนต่อไปครับไรพรหมมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน